็นคอสโมคิวไปที่เป็นตัวใหม่มาแล้วมันแตกต่างจากคอสโมที่เป็นรุ่นแรกกับคอสโม X1 ยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่เน่เรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็จะต้องมีความสงสัยว่าแบบเอ๊พี่เน่พูดถึงคอสโมคิวไปที่เป็นตัวใหม่มาแล้วมันแตกต่างจากคอสโมที่เป็นรุ่นแรกกับคอสโม X1 ยังไงนะคะคลิปวันนี้พี่เน่จะมาตอบคำถามให้กับทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะว่าคอสโมที่เป็นรุ่นแรกของเรานะคะคอสโมธรรมดาปกติเนี่ยค่ะแล้วก็คอสโมคิวนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะกับคอสโม X1 นะคะรุ่นที่มาเพิ่งมาเมื่อไม่กี่เดือนแล้วดังแบบโอ้โหแล้วแบบคือแบบคนใช้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต่างกันยังไงสำหรับ3รุ่นนี้ค่ะเรามาพูดถึงขนาดกันก่อนละกันนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าCosmoธรรมดากับCosmoQเนี่ยค่ะเขาก็จะขนาดเรียกว่าใกล้เคียงกันนะคะแต่Cosmo X1 ก็เรียกว่าจะดูขนาดใหญ่กว่านะคะดูแบบดูอลังมากกว่าแบบนั้นค่ะสำหรับระบบการทำงานของเครื่องนะคะCosmoเนี่ยเขาจะมีหม้อต้ม3หม้อนะคะเป็นเทอร์โมบล็อกซึ่งก็จะเหมือนกับCosmoQค่ะเป็นหม้อต้ม3หม้อนะคะที่เป็นแบบเทอร์โมบล็อกนะคะสำหรับ Cosmo X1 นะคะเขาจะเป็นระบบ2หม้อต้ม1ลูกนะคะเป็นระบบบอยเลอร์หรือว่าหม้อต้มส่วนอีกลูกนึงก็คือเป็นเทอร์โมบล็อกนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะคือทั้ง3รุ่นนี้นะคะเขาสามารถที่จะทำกาแฟแล้วก็ทำฟองนมค่ะไปพร้อมกันได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับการทำงานนะคะทั้ง3รุ่นนี้ค่ะเขาสามารถที่จะตั้งค่าปุ่มกดได้นะคะน้ำ1ช็อต2ช็อตนะคะตั้งค่าได้ทุกเครื่องเลยนะคะ1ช็อต2ช็อต1ช็อต2ช็อต1ช็อต2ช็อตนะคะแล้วก็ทุกเครื่องนะคะเขาก็จะมีเกวัดแรงดันที่เป็นเกวัดแรงดันที่หัวกรุ๊ปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเกวัดแรงดันที่หัวกรุ๊ปเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตัวบอกเราว่าเวลาที่น้ำลงมาเนี่ยมาปะทะกับกาแฟที่เราใส่ลงไปในบาสเกตเนี่ยค่ะคือกาแฟที่เราใส่เนี่ยดีไหมนะคะถ้าหากว่ากาแฟไม่ดีตัวเกวัดแรงดันอาจจะขึ้นไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ขึ้นแล้วก็ก้านสตรีมนมนะคะถ้าเป็นรุ่นคอสโมค่ะก้านสตรีมนมเนี่ยคือเขาจะเป็นแบบระบบหนอดหมุนแบบนี้นะคะหนอดหมุนแบบนี้ค่ะก็คือเราจะเปิดจะปิดก็หนอดหมุนนะคะแบบนี้เลยแต่ว่ามาเป็น Cosmo Q กับ Cosmo X1 ค่ะก็คือจะเป็นระบบแบบพันโยกนะคะคือเนี่ยโยกออกมาโยกนี้เลยค่ะเนี่ยโยกนี้นะคะโยกตัว Cosmo นะคะก็คือเขาจะเป็นรุ่นหัวทอเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไม่ได้มีตัวตะแกรงนะคะที่มารองแก้วให้เรานะคะไม่มีนะคะส่วนCosmo QกับCosmo X1 เขาจะมีมาให้เราด้วยนะคะเพราะว่าหัวเขาจะค่อนข้างสูงกว่าCosmo รุ่นแรกนิดนึงอย่างนี้นะคะเขาก็เลยจะมีตัวตะแกรงที่สำหรับรองเนี่ยค่ะมาให้เราด้วยนะคะทั้ง3ตัวเป็นสแตนเลสนะคะเป็นสแตนเลสทั้ง3ตัวเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะคะก็คือสบายใจได้แล้วก็แทงน้ำของเขานะคะจุน้ำที่ 1.7 ลิตรเหมือนกันทั้ง3รุ่นนะคะเหมือนกันเลยทั้ง3รุ่นเนาะแล้วก็ทั้ง3รุ่นนะคะก็คือเราสามารถที่จะวอร์มแก้วข้างบนได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เน่จะมาพูดถึงตัวหลักการทำงานที่เราเห็นความแตกต่างละกันอย่างนี้นะคะก็คือตัว Cosmo เนี่ยค่ะเขาจะไม่ได้มีตัวหน้าจอ LED อะไรต่ออะไรให้เราเห็นเลยนะคะสามารถชงกาแฟนะคะประมาณ50แก้วขึ้นไปสบายๆนะคะตัวนี้สามารถชงกาแฟ50แก้วขึ้นไปสบายๆเพราะฉะนั้นคือชงกาแฟอยู่ที่บ้านหรือว่าร้านเล็กร้านกลางอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เลยนะคะส่วน Cosmo Q ค่ะเราจะเห็นว่าเขาจะมีหน้าจอตัว LED มาให้เรานะคะตัวหน้าจอเนี้ยค่ะคือจะเป็นตัวที่โชว์ว่าเวลาที่เราสกัดกาแฟออกมาเนี้ยค่ะเราสกัดกาแฟที่เวลากี่วินาทีนะคะแล้วก็เราสามารถตั้งค่าเวลาในการพรีนฟิวชั่นได้นะคะทุกเครื่องนี่เป็นระบบพรีนฟิวชั่นนะคะพรีนฟิวชั่นคืออะไรพรีนฟิวชั่นก็คือเวลาที่เราเปิดเนี่ยค่ะนี่นะคะน้ำมันจะไหลพรมลงมาแล้วมันจะหยุดแล้วมันก็จะไหลลงมาอีกแบบนี้อันนี้เรียกว่าการพรีนฟิวชั่นเพื่อที่จะทำให้กาแฟของเราเนี่ยค่ะคือมีการสกัดกาแฟที่เข้มข้นมากขึ้นทั้ง3เครื่องมีหมดนะคะพรีนฟิวชั่น
แต่ว่าตัวนี้ค่ะ Cosmo Q เนี่ยเราสามารถตั้งเวลาในการ pre-infusion ได้ด้วยนะคะตัว Cosmo Q สามารถที่จะตั้งค่าได้เวลาที่เราต้องการตั้งค่า pre-infusion ค่ะคือให้เรามากดตรงปุ่มลงตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มหรือลด pre-infusion นะคะเราสามารถมากดเพิ่มลดตรงนี้ได้เนี่ยค่ะสมมุติตอนนี้เป็น P04 นะคะเดี๋ยวพอเวลาเราปล่อยเดี๋ยวเรามาดูนะคะดูเวลาตรงนี้ด้วยนะคะอ่านดูค่ะดูนะมันจะไปที่4มันค่อยลงมาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคือเราสามารถตั้งค่า pre-infusion ว่าเราต้องการระยะเวลาของการ pre-infusion เนี่ยค่ะกี่วินาทีจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราต้องการชงชาค่ะเรามาตั้งค่า pre-infusion ก็ทำให้เราสะดวกนะคะในการแช่ชาเนี้ยก็คือตั้งไปเลย25วินาที30วินาทีอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วเขาก็จะแบบว่าเหมือนแช่ชาให้เราแล้วก็ค่อยปล่อยน้ำอีกทีนึงก็ได้แบบนี้นะคะสำหรับ Cosmo H1 ค่ะCosmo H1 มีหน้าจอ LED ให้เราด้วยเหมือนกันนะคะส่วนหน้าจอ LED ของ Cosmo H1 เนี่ยค่ะความพิเศษขึ้นมาก็คือว่าเขาจะโชว์อุณหภูมิของน้ำในหม้อต้มนะคะ Cosmo H1 เป็นระบบบอยเลอร์หรือว่าหม้อต้มแล้วเราสามารถที่จะตั้งอุณหภูมิของหม้อต้มได้นะคะว่าเราต้องการอุณหภูมิของหม้อต้มเนี่ยที่อุณหภูมิเท่าไหร่กี่องศาเซลเซียสนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาจะโชว์อุณหภูมิของหม้อต้มนะคะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ค่ะเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็คือเนี่ยตั้งง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะกดไปอยากจะได้อุณหภูมิ90 80อะไรก็ว่าไปแบบนี้นะคะได้หมดเลยแล้วอุณหภูมิหม้อต้มมันก็จะเป็นตามที่เราตั้งแบบนี้นะคะในการสร้างรสชาติกาแฟเนาะแล้วก็บอกเวลาของเราด้วยนะคะเวลาที่เรากดมาอย่างตอนนี้อ่ะพี่ได้ตั้ง93องศาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถึงเวลาที่เราทำงานนะคะคือเขาก็บอกเวลาให้เราเหมือนกันนะคะว่าเราเนี่ยตั้งเวลาของแต่ละช็อตเนี่ยค่ะที่กี่วินาทีแบบนี้เพราะนั้นมันก็จะทำให้เราค่ะเห็นระยะเวลาของการสกัดกาแฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เครื่อง Cosmo H1 ค่ะก็คือสามารถตั้งค่า pre-infusion ได้เหมือนกันนะคะจะเหมือนกับ Cosmo Q นะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นระบบหม้อต้มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้การชงกาแฟต่อเนื่องได้ดีด้วยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นข้อแตกต่างนะคะของ Cosmo Q แล้วก็ Cosmo H1 แต่ถ้าถามว่าเครื่องไหนน่าใช้กว่ากันพี่เนตก็ต้องบอกว่าก็อยู่ที่เราเลือกเลยนะคะอย่างถ้าราคาขายต่อเครื่องตอนนี้ค่ะอย่าง Cosmo เนี่ยค่ะราคาก็คือจะอยู่ที่ 27,500 บาทนะคะอย่างตัว Cosmo Q รุ่นใหม่นี้นะคะอยู่ที่ 29,500 บาทอย่างตัว Cosmo H1 ก็คือ 45,000 บาทแบบเนี้ยค่ะอันนี้มันก็คือเรียกว่ามันก็ไปตามการทำงานไปตามสเปคของเครื่องนะคะก็เพราะฉะนั้นคืออยู่ที่เราเลือกเลยนะคะว่าเราต้องการที่แบบว่าจะใช้เป็นเครื่องรุ่นไหนที่เหมาะกับร้านของเราแต่ถ้าสงสัยนะคะว่าแบบเอ๊ะใช้เป็นเครื่องรุ่นไหนดีต้องการคำแนะนำนะคะพี่เน่ก็แนะนำเลยค่ะว่าทักเข้ามาที่ข้างล่างได้เลยนะคะพี่เน่จะมีลิงก์ของ LINE ของ Oriental Coffee ค่ะให้คอยตอบคำถามให้นะคะหรือไม่งั้นก็คือเข้ามาดูด้วยตัวเองได้เลยนะคะว่า Cosmo Q Cosmo H1 เนี่ยเขาต่างกันยังไงมาลองเล่นได้เลยค่ะเราจะได้ดูว่าเครื่องรุ่นไหนที่เหมาะกับเรานะคะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เน่ก็มาเปรียบเทียบให้ดูประมาณนี้นะคะก็หวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์นะคะถ้าหากว่าดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้พี่เน่มาแชร์ความรู้เมนูยังไงก็บอกมานะคะเดี๋ยวถ้าความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาพี่เน่มีแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ข้างล่างนะคะหรือโทรเข้ามาคุยกันได้ค่ะก็เราก็จะตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะคะชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ